สบายดีอีกครั้งหนึ่งทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสาวประตูมือ3ของทีมซาลาวส่วนใหญ่ที่ว่าทางแอดก็ได้คิดไว้ล้นแล้วว่าจะเฮ็ดคลิปไว้เพิ่นนำตั้งแต่เคยไปทีมซาลาวส่วนใหญ่อยู่ที่บรูไนในนัดอุ่นเครื่องตั้งแต่ปี2022พุ่นละแต่ว่ายังบ่ค่อยมีเวลาปานใดเนาะเนื่องจากมีเวียกหลายดีคือหลายๆคนที่ว่าเคยเว้าให้กับแอดคนอีหยังเฮ็ดเวียกหลายแท้แต่ว่าบ่มีเงินค้ำเก็บซึ่งว่าคำนี้ฟังแล้วก็เจ็บหลายดีเพราะว่าเป็นคำที่ว่าคนที่เฮาฮักแพงที่สุดเว้าให้เนาะแต่ก็บ่เป็นหยังมันเป็นสิ่งที่ว่าเฮ็ดให้เฮามีใจและก็สู้ต่อไปเนาะอ่ะนอกเรื่องกันละเดี๋ยวเฮาเข้าไปเรื่องกันเลยเนาะก็คือในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ตั้งแต่วันที่6มังกร2023พุ่นละแอดมินก็ได้เลื่อน Facebook เพจนึงเนาะก็คือชื่อว่า Thai Rice ซึ่งเป็นเพจหลังในประเทศไทยเลยล่ะเพิ่นก็มีการเฮ็ดแคปชั่นแล้วก็จัดอันดับ10พวกสาวประตูที่ว่าสามารถป้องกันการเสียประตูหรือว่าการเซฟบอลได้หลายที่สุดนั่นแหละในการแข่งขันเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในรอบแบ่งกลุ่มเนาะที่ว่าจบไปในไทยที่ผ่านมานะสำหรับพิเศษสุดๆในนั้นเนาะก็มีถึง2พวกสาวประตูทีมชาติลาวเนาะที่ว่าสามารถเซฟได้หลายที่สุดอยู่ในอันดับที่3ในกับอันดับที่4ของชาติลังกาเนาะพิเศษก็แมนทางนั้นไซสวาสสุวรรณโชคเนี่ยซึ่งว่าเป็นพวกสาวประตูทีมชาติลาวมือ3ที่ว่าได้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นที่สุดกันเลยล่ะก็คือสามารถเซฟไปถึง11ครั้งจากการลงสนามเพียง1นัดเท่านั้นซึ่งว่าแตกต่างกับคนอื่นๆเนาะที่ว่าลงสนามไป 3-4 นัดจึงสามารถเซฟหลายๆขนาดนั้นที่สำคัญทางด้านไซสวาสนะแอดมินก็ได้ฮู้จักกับเพิ่นดีผู้สมควรนั่นน่ะเป็นคนที่ว่านิสัยดีสุภาพอ่อนโยนถนอมทอมโตบ่แปลกหรอกที่ว่าเพิ่นมีคนฮักแพงหลายว่าจะมีแฟนนะฮักนะฮักแล้วก็ยังเป็นนักโดดจ้องของกระทรวงป้องกันประเทศอีกด้วยซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะทางนั้นแอดมินก็ได้มาคิดแคปชั่นเบิ่งว่าจะใส่ตัวใดดีให้กับน้องเพิ่นนะก่อนที่ว่าจะเริ่มมาเก็บบันทึกจดกายแล้วก็ยังมีการคิดกันได้อยู่หลายมือซะเหลือเกินเนาะเนื่องจากว่าบ่ค่อยมีเวลานั่งอยู่หน้าคอมกันแน่ในท้ายที่ผ่านมาไปงานดองไปงานเซียวแน่ไปงานน้องสาวแน่ก็ไปหลายซะเหลือเกินเนาะแต่ก็พยายามบันทึกจดกายในเวลาที่ว่าออกไปงานฮั่นจนล่าสุดในมื้อนี้เราก็ได้มีโอกาสมานั่งอยู่หน้าคอมได้แก่เลยรวบรวมเอาคำว่าแคปชั่นที่เราเคยจดกายมาลองสร้างเป็นแคปชั่นเบิ่งก็ได้คิดมาได้3แคปชั่นทั้งนี้ก็คือที่1ก็เป็นพวกสาวประตูมือ3เกี่ยมทวงตำแหน่งเนาะเนื่องจากว่าไซสวาสุวรรณโชคออกเป็นพวกสาวประตูมือ3ของทีมชาติลาวสุดใหญ่จากผลงานที่ว่าเพิ่นสร้างในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มรายการกลางเนาะเฮ็ดให้เพิ่นมีโอกาสที่ว่าจะทวงตำแหน่งในปีหน้าแน่นอนเนื่องจากว่าผลงานเข้าตาของทานไมเคิลวอยซ์เนาะหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาสุดใหญ่ก็ต้องติดตามว่าปีหน้าจะเปลี่ยนแบบใดส่วนแคปชั่นที่2แอดมินก็คิดหลายเติบหลายเท่าก็เลยมาใส่แคปชั่นที่ชื่อว่าเซฟต่อนัดสูงสุดในรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup เนาะเพราะว่าการที่ใส่แคปชั่นนี้ก็เนื่องจากว่าทางด้านไซสวาสนะได้ครับโอกาสลงสนามเพียงนัดเดียวแต่ว่าสามารถเซฟไปถึง11ครั้งเนาะซึ่งมันจัดอยู่ในอันดับที่4ของการป้องกันหรือว่าการเซฟในหลายที่สุดในรายการนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนั้นเนาะที่เอาผลจัดออกมาเนาะตัวที่3ก็ใช้เป็นแคปชั่นที่ว่าบ่ได้ครับโอกาสลงสนามให้กับทีมชาติลาว3ปีล่าสุดได้ครับโอกาสและก็เซฟได้ถึง11ครั้งแคปชั่นนี้ที่เฮาใส่ก็เนื่องจากว่าลาวได้ครับโอกาสลงสนามมา3ปีนับตั้งแต่เคยครับใส่ทีมชาติลาวตั้งแต่ยูสามตั้งแต่ปี2019พุ่นละในการทีมชาติสุดใหญ่ในปีนั้นนะจนล่าสุดก็ได้ครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในปี2022ก็ในรอบ3ปีและเพิ่นก็โบเฮ็ดให้แฟนบานพิษหวังเนาะสามารถเซฟไปถึง11ครั้งในนัดเดียวเท่านั้นท่ามกลางความกดดันซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดออกกันนะการที่ว่าโบได้ครับใส่ทีมชาติลาว3ปีมันเป็นยังไงก่อนที่ว่าจะมาลงสนามในรอบ3ปีความกดดันมันมีขนาดใดแต่ว่าทางด้านไซสวาสเพิ่นก็สามารถเอาชนะและก็สามารถผ่านพาไปได้
และก็สร้างผลงานโดดเด่นอีกด้วยคือการช่วยทีมชาติลาวลงสนามในนัดสุดท้ายฮอบแบงกุมกุมบี้ในรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup ประจำวันที่30ธันวาคม2022พาทีมชาติลาวเสมอกับเมียนมา2ประตูต่อ2เก็บเพิ่มเป็น1คะแนนซึ่งเป็นคะแนนทำอิฐในรายการดังกล่าวจากผลงาน4นัดเสีย3นัดและก็เสมอ1นัดตกข้อไปส่วนนัดดังกล่าวทางไซสวาดก็ได้รับโอกาสลงสนามแทนทางด้านแก้วอุดรสุวรรณสังโสพวกสาทีมชาติลาวสุดใหญ่มือหนึ่งเนาะในการพูนินไซงสอนพวกสาตัวมือสองที่ว่านัดดังกล่าวว่าพร้อมลงสนามจึงเห็นให้โอกาสตกอยู่ที่ไซสวาดนะหลังจากที่จบการแข่งนัดดังกล่าวเนาะทางด้านสื่อในประเทศไทยก็คือไทยไลฟ์เนาะเพิ่นก็ได้มีการจัดอันดับพวกสาตัวที่ว่าสามารถเซฟได้หลายที่สุดในรายการดังกล่าวในฮอบแบงกุมปรากฏว่าไซสวาดพวกสาวประตูทีมชาติลาวสุดใหญ่สามารถเซฟไปถึง11ครั้งจาก1นัดเท่านั้นซึ่งผลก็ถูกจัดอยู่อันดับที่4แต่ว่าถ้าเทียบเป็นต่อนัดทางนั้นไซสวาดก็จะอยู่อันดับที่1จากการเซฟไปถึง11ครั้งภายในนัดเดียวส่วนว่าที่1ก็ยังเป็นนักกีฬาพวกสาวประตูของทีมชาติบรูไนเนาะที่ว่าลงสนามไป4นัดสามารถป้องกันการเสียประตูถึง31ครั้งเนาะจาก4นัดนะส่วนนัดที่2ก็เป็นแก้วสักะเซลาเนาะซึ่งเป็นพวกสาวประตูของทีมชาติกัมพูชาเนาะเซฟไปถึง18ครั้งจาก4นัดส่วนนัดที่3เป็นแก้วอุดรสุวรรณสังโสพวกสาวประตูทีมชาติลาวสุดใหญ่เซฟไปถึง12ครั้งจาก3นัดส่วนวันที่4ก็ประตกเป็นของพระเอกของเฮาก็คือทางด้านไซสวาสุวรรณสังโสลงสนามไปเพียง1นัดเซฟได้ถึง11ครั้งเนาะส่วนว่าประวัติของทางด้านไซสวาหลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีเนาะซึ่งเพิ่นเป็นพวกสาวประตูทีมชาติลาวสุดใหญ่มือ3และก็ยังเป็นพวกสาวประตูมือ3ของสโมสรสร้างน้อย FC นะซึ่งว่าเป็นสโมสรแซมในลีกสูงสุดของสปป.ลาวประจำปี2022ซึ่งเพิ่นมีอายุเพียง23ปีนะซึ่งเพิ่นก็ได้สัญญาว่าพ่อฮองเนาะเป็นพวกสาวประตูมือ3เนาะต้องติดตามเบิ่งว่าในฤดูกาลหน้าทางการขันในลาวลีกในการทีมชาติไซสวาจะสามารถก้าวมาจากนักเตะมือ3ขึ้นมาเป็นมือ2หรือมือ1ได้หรือบ่เนาะซึ่งว่าไซสวาก็เป็นนักกีฬาถิ่นฐานบ้านเกิดก็อยู่ทางเมืองไซแขวงอุดมไซเนาะซึ่งว่าปัจจุบันเพิ่นก็อยู่ที่บ้านพุ่นอะโทรหาเมื่อเช้าอันนี้ก็พ้นมาน้องยังค่าอยู่กลับไปแล้วสิให้สัมภาษณ์ว่ะพ้นไปยามบ้านอ่ะยังไงก็ให้กลับมาไวๆก็แล้วกันซึ่งว่าการแข่งในลาวลีก1ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในไวๆนี้นะแต่กันมีหลายๆรายการทีมชาติที่ว่าจะเริ่มต้นขึ้นก็ขอใจช่วยแล้วก็ฝากติดตามน้องผู้นี้ก็แล้วกัน